สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ฟิล์มมารีวิวไฮเคไร HK05 นะคะกล่องก็จะมาประมาณนี้นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นหลอดนะคะ SFN 60นะคะจำนวน5หลอดนะคะอยู่ตรงกลางเห็นไหมคะเราจะเป็นโคมที่ลึกแล้วก็เป็นออเรนจ์พิวผิวส้มนิดหน่อยนะคะบีเซลเป็นสแตนเลสนะคะตรงนี้แล้วก็ข้างในจะมีโอริงที่เป็นโอริงเรืองแสงอยู่นะคะเทอร์โบโกนะคะเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วดูจากรูปนะคะจะรู้สึกว่ามันใหญ่แต่ว่าพอมาแกะกล่องนะคะฟิล์มถืออยู่ในมือก็ถือได้กระชับดีนะคะร่องระบายความร้อนนะคะครีบระบายความร้อนนี้ก็ทำออกมาได้ลึกแล้วก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแล้วก็ปุ่มก็จะเป็นปุ่มด้านข้างนะคะท้ายก็จะไม่ได้มีอะไรก็จะเอาไว้ใส่คล้องนะคะตัวด้านข้างฝั่งนี้นะคะแล้วก็ฝั่งนี้มันจะมีคำว่า H นะคะน่าจะเป็นชื่อยี่ห้อเนาะแล้วก็ตัวปุ่มมันจะมีไฟนะคะมีแบ็คลิตตรงนี้แล้วก็ด้านตรงนี้นะคะเราจะเห็นว่ามันคือพอร์ต USB นะคะเป็น Type-C cable นะคะนี่นะคะจุกยางก็ระวังหน่อยละกันถ้าเราดึงก็อาจจะทำให้ฉีกเสียหายขาดได้นะคะแกะออกมาก่อนนะคะตัวนี้เนี่ยจะใช้เป็นแบตเตอรี่21700ทั้งหมด3ก้อนนะคะเราจะเห็นสปริงนะคะจะเป็นแบบไม่ได้ชุบมาแต่ว่าด้านนี้ก็นะคะแล้วก็จะเห็นนะคะว่าเป็นคำว่า HK นะคะวงจรนี้เราต้องใช้21700 3ก้อนที่เป็นหัวนูเท่านั้นนะคะนะคะตัวสเปคนะคะเพิ่มเติมตัวนี้เนี่ย 30,000 ลูเมนส์นะคะ30,000 ลูเมนนะคะที่ 100,000 ลูเมนนะคะแล้วก็เป็นที่รีวิวนะคะเป็นแสงขาว 6,500K แต่ว่าเขามีขายเป็นพวกอมเหลืองแสงเหลืองด้วยนะคะแต่ว่าในที่นี้ฟิล์มสั่งมาเฉพาะตัวแสงขาวเนาะส่องไกลนะคะ max total distance นะคะ up to 1,000 meter นะคะ1กิโลเมตรนั่นเองนะคะ1กิโลนะคะส่องไกลได้ถึง 1,000 กิโลเมตรนะคะแล้วก็ค่า CD ก็ 250,000 CD นะคะก็เป็นแสงที่พุ่งนะคะก็คือคมเราจะเห็นว่ามันลึกแล้วก็เกลี่ยแสงให้ด้วยโคมที่มันเป็นโอเรียนพิวนะคะราคาเบามากๆเลยนะคะก็อยู่ที่ประมาณหน้าเว็บนอกอยู่ที่ประมาณ 3,000 นะคะในไทยก็ขายกันอยู่ที่ประมาณ 2,500-2,600 ไม่รวมแบตเตอรี่นะคะประมาณนั้นนะคะกันน้ำระดับ IPX7 นะคะก็สามารถที่จะกันละอองน้ำกันฝุ่นได้บ้างนะคะ IPX7 ก็คือเราไม่สามารถที่ไปดำน้ำนะคะเพื่อใช้ในน้ำได้นะคะมีโหมด control temperature นะคะก็คือเมื่อแสงอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ55องศาเซลเซียสนะคะแสงก็จะดรอปลงไปที่4,500ลูเมนส์นะคะก็คือดรอปไปเสร็จนะคะก็จะกลับขึ้นมาใหม่นะคะก็เมื่อความร้อนนะคะอยู่ที่ประมาณ48องศาเมื่อมันเย็นลงนะคะมันก็จะปรับแสงขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติถ้าเราถือไว้แบบคงที่นะแต่ระหว่างที่มันดรอปแสงเทอร์โบเราสามารถที่จะดับเบิลคลิกเพื่อดึงเทอร์โบขึ้นมาอีกนะคะไฟปุ่มก็จะมีไฟสถานะเมื่อเราแบบเปิดใช้งานนะคะถ้ามันน้อยกว่า 2.8 โวลต์นะคะมันจะทำการคอนโทรลไม่ให้เปิดใช้งานได้เพราะว่าจะมีผลอันตรายต่อตัวแบตนะคะอาจจะทำให้เสื่อมนะคะน้อยกว่า3 โวลต์นะคะสีแดงก็จะเริ่มมีการกระพริบแล้วก็ถ้าน้อยกว่า 3.2 โวลต์นะคะจะเป็นการกระพริบสีน้ำเงินนะคะล็อกปุ่มกดนะคะด้วยการกดล็อกบัตเตอร์นะคะกดค้างนะคะ hold on three seconds นะคะ3วินะคะก็จะทำการล็อกนะคะปลดล็อกอีกทีก็คือกดค้างไว้อย่างนี้นะคะเป็นการอันล็อกนะคะแล้วก็ไม่มีอะไรนะคะทำออกมาได้แบบดูดีนะคะเป็นงานที่ใช้ได้นะคะจะไม่ได้แบบเกลี่ยให้มันแบบทำโลโก้หรือว่าอะไรที่รอบๆหรือให้มันดูสวยงามแค่นี้ก็เป็นการใช้งานจริงได้แล้วนะคะตัวท้ายเขาก็มีลักษณะเหมือนเขาควายนะคะเป็นสายฟ้า2เส้นประกบกันนะคะไฮเคไลท์อะไรก็แล้วแต่จะเรียกแล้วกันเพราะว่าไม่แน่ใจว่า I'm not sure how to spell that นะคะก็มีสายคล้องมือมาให้ไม่ใช่สิอันนี้เป็น Type-C นะคะ2เส้นนะคะมีเป็น Fast Charge นะคะแล้วก็มีสายสะพายนะคะที่อาจจะไม่ได้หนาอะไรมากนะคะก็พอใช้งานได้นะคะก็ถือว่าดีแล้วก็เป็นคู่มือแบบนี้นะคะนะหลอด SM 60นะคะก็แนะนำว่าให้ใช้แบบแบตเตอรี่ไฮเดนเนาะไฮเดนก็คือประมาณแบบ20-30 แอมป์ขึ้นไปก็จะใช้งานได้ดีมาดูรีวิวแสงกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดไปที่เทอร์โบดูนะคะแล้วเราก็สาดก่อนนะคะตัวนี้สเปค 30,000 ลูเมนส์นะคะมีหลอด SM 60
จำนวน5หลอดนะคะก็นี่นะเห็นไหมเรามันจะเห็นว่ามันเป็นแว่นๆลงมาเพราะว่าตัวไฟนะคะมันถูกเรียงอยู่ในโคมนะคะแล้วก็โคมน่ะมันจะอยู่ลึกหน่อยนะคะมันก็เลยแบบว่าอาจจะทำให้เห็นเป็นเหมือนดอกไม้นิดนึงนะคะแต่ว่าอ่ะก็ไม่มีเขาเรียกนะไม่มีผลอะไรกับการที่เรามองระยะไกลเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้าเราเห็นเนี่ยมันจะเป็นแบบปึ๊บปึ๊บมาอย่างนี้นะคะก็ตามนั้นนะคะแต่ถ้าเราส่องเนี่ยมันก็นะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่สังเกตเห็นนะคะเป็นสวิตช์ด้านข้างนะคะแล้วก็มี USB ชาร์จด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันใช้21700จำนวน3ก้อนนะคะก็ประมาณนั้นค่ะ3ก้อนก็จะได้ความจุที่มากกว่า26650ก้อนเดียวอยู่แล้วเนาะในที่นี้มาลองด้วย Samsung 30T นะคะก้อนละ3,000มิลลิแอมนะคะก็ประมาณนั้นค่ะ69เป็น 9,000 แต่ว่าถ้าเป็น2650ก้อนเดียวมันไม่ถึงนะคะปัจจุบันนี้ก็จะมีการพัฒนาแบตเตอรี่นะคะให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นอยู่แล้วนะคะมันเริ่มดรอปแสงลงแล้วนะคะเดี๋ยวฟิล์มจะปิดณตอนนี้คือความร้อนนะคะเท่าที่จับดูนะคะก็จับไปนะคะเหมือนเดิมนะคะถ้าเราไปเริ่มจับที่หัวแล้วตรงที่เป็นรูระบายความร้อนเนี่ยมันก็ร้อนละจ้ะอ่ะเดี๋ยวเราจะเปิดอีกทีนึงค่ะเดี๋ยวเราจะเปิดดับเบิลคลิกแล้วก็เปิดสโตปอันนี้ก็มีกระพริบมีอะไรปกตินะคะดูแล้วน่าจะใช้งานได้แหละแต่ว่าอันนี้ก็คือมันจะเป็นดิมเมอร์มันเป็นสเต็ปได้นะคะก็สามคลิกนะคะเพื่อเปลี่ยนนะคะเดี๋ยวเรามาดูเทอร์โบกันใหม่นะคะเราจะถือฟิล์มจะถือค้างเอาไว้แบบนี้โดยที่ไม่เปลี่ยนแสงนะคะสเปคเขาบอกว่าประมาณ1กิโลนะแต่ว่าความเข้มที่เห็นตรงกำแพงตรงนั้นก็มันไม่ได้เป็นสปอตที่เข้มมากนักค่ะแต่ว่าน่าจะถึงแหละนะคะก็ดูนะเพราะว่าเห็นไหมระยะใกล้ๆอ่ะมันสว่างมากๆเลยนะคะอันนี้คือดรอปแล้วแน่นอนนะคะกำแพงเริ่มจางลงเริ่มเฟดลงแล้วนะคะฟิล์มถือในตำแหน่งเดิมนะคะโอเคก็คือมันก็ดรอปตามความร้อนนั่นแหละนะคะก็ถือว่านี่ใช้ได้นะใช้ได้ดีเลยเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนมุมในการที่เราจะรีวิวดูนะคะให้ดูที่ทาวเวอร์ตรงนั้นแล้วกันนะคะเราจะไปที่เทอร์โบนี่นะคะก็ถึงประมาณนั้นก็คือก็ลองดูที่ความเข้มแสงนะคะแต่ว่านี่รอบป้านี่คือจ้าแน่นอนนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราดับลงมานิดนึงแต่ว่าจากที่มันปิดอยู่อะกดค้างแล้วมันจะไม่ได้ขึ้นหลีแสงให้นะนะคะมันจะต้องคลิกหนึ่งเพื่อเปิดแสงนะคะแต่ดึงเทอร์โบได้นะในดับเบิลคลิกนะคะก็เทอร์โบก็ขึ้นแล้วนะคะโอเคนี่มีเรื่องแสงด้วยนะโอเคค่ะ HK05 HK05